วัสดีพรามเมทัลซีนครับสวัสดีครับพวกเรา Process สวัสดีครับผมกฤตินเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมเนเพอร์เซสครับมักกี้เพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปาล์มเพอร์เซสนะครับพี่กินเริ่มก่อนฮะอันนี้คือฮะอันนี้คือคำอันนี้คือหนึ่งคำช่วงชีวิตที่ฮะกับทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยฮะ2023เหมือนเป็นปีที่วงเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มโตขึ้นนะเริ่มได้ทำอะไรหลายแบบขึ้นไอ้เนี่ยเฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรเงี้ยมันใหม่ไปหมดนะครับก็เลยใช้คำว่าฮะแทนครับผมสำหรับปี2023ก็สวิงครับรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแบบโหสวิงไปเลยต้นปีถึงปลายปีเหมือนถ้าเป็นกราฟชีวิตมันจะเป็นแบบเหมือนเจอสิ่งใหม่ๆเยอะแล้วก็เจอคนเยอะทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยลองทำมาก่อนเลยขอบคุณแล้วกันอยากขอบคุณแบบว่าทั้งทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ทั้งแบบว่าแฟนคลับที่คอยเชียร์เราแล้วก็ทีมงานที่คอยแบบว่าคอยซัพพอร์ตเราตลอดมาครับเจ้าไม่เคยเห็นที่เขาพิมพ์ไหมครับเจ้าจะเรามีแค่เพราะหลับไปแล้วเพราะว่าปีนี้ก็มีอะไรให้เราทำเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยครับแล้วก็แบบว่าจะวูบทั้งแบบทั้งตกใจแบบโอ้เริ่มจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยกับแบบว่าเออเหนื่อยจังเลยจะเป็นลมจะวูบอะไรอย่างเงี้ยครับของผมคำว่าล่องแก่งครับล่องแก่งเนี่ยมันจะมีแบบบางช่วงที่แบบมีน้ำเร็วอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางช่วงที่แบบค่อยๆไปชิวๆก็เลยแบบมีแบบช่วงที่แบบช่วงที่แก่งแตกแต่ลมนะแต่ลมบ่มีช่วงที่แบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็มีช่วงที่แบบชิลๆบ้างอะไรครับแต่โดยรวมก็คือสนุกครับก็ช่วงปี2024นะครับก็จะได้เห็นผลงานชิ้นใหม่ของพวกเราเนาะจะเป็นแบบว่าเป็นเพลงคอนเซ็ปต์เป็นเพลงรักที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมมองนี้ของพวกเรา Purchase แล้วก็มันลิงก์กับสักคนหนึ่งในสมาชิกวงที่เดี๋ยวต้องไปทายกันว่าจะเป็นใครนะครับให้กินช้าลงหน่อยเพราะว่าเวลากินขนมกับพี่กิจอะไรเงี้ยครับก็จะชอบเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าผมหยิบ1พี่กิจหยิบไป5คําแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าเขาจะเป็นคนที่กินเร็วเคี้ยวเร็วทําทุกอย่างเร็วแล้วเวลากินบางทีอ่ะอยากกินด้วยเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเหตุการณ์มันก็ทําให้เราได้บางทีได้กินน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ซื้อให้ใหม่ซื้อให้ใหม่ฮะพยายามกินอีกเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ไปเลยโอเคผมได้ครับก็วันนี้เก่งสวยอ่ะดีนะเนี่ยแต่ไม่มีรอยขาดขอให้เต้นแรงน้อยลงหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพเข่าเขาแบบปุ้งเพลงบ้าสของที่เพิ่งปล่อยล่าสุดเนี่ยตัวแรกเขาเต้นเนี่ยพื้นแทบจะพังแล้วก็เลยเป็นห่วงพังมาแล้วเวทีพังมาแล้วก็เลยเป็นห่วงสุขภาพเขาเลยนะครับย้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเจ็บก่อนก็เดี๋ยวเราถึงโรงพยาบาลด้วยกันผมก็น่าจะคล้ายๆกันว่าเรื่อง energy ครับให้กินเต็ม energyน้อยลงหน่อยคือมันดีแหละแต่ว่าบางทีต้องแบบว่าเซฟตัวเองนิดนึงเดี๋ยวเจ็บอะไรไปแล้วเดี๋ยวมันไม่คุ้มอย่างนี้เป็นห่วงใช่ขอให้ใช้เงินน้อยลงหน่อยรู้สึกว่าอยากให้พี่กิจลองเก็บตังค์ดูบ้างไม่หมายถึงแบบแบ่งส่วนแบบเอาไว้ใช้แบบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีช็อปบ่อยแต่ก็ไม่เพราะว่าเป็นความสุขของพี่กิจแหละไม่เพราะว่าการใช้เงินมันเป็นความสุขของผมนะครับก็แต่เราก็ยังมีอยู่เราก็บ้านก็มีเงินโอ้โหก็เลยใช้ครับผมรีบรีบบอกปวดครับผมให้เป็นน้องสุนัขน้อยลงนิดนึงฮะเพราะว่าจะเป็นหมาทุกตัวในโลกใบนี้ลงไอจีเป็นรูปโพสเลื่อนหน้าปั๊บปุ๊บปั๊บมีน้องหมาแทรกมาในรูปด้วยมีรูปน้องหมาแทรกมาปุ๊บแฮ่มีรูปทำนี่หูหมานิดนึงแล้วเวลาผมร้องว่าเนี่ยปามหนาวไม่อยากเป็นแต่พอเห็นไอจีปุ๊บลงน้องหมาทุกวันจะเป็นตัวเองเป็นน้องหมาทุกวันเลยอยากลองเป็นมนุษย์ดูหนึ่งวันลองเป็นมนุษย์ดูเป็นอยู่นะตอนครับเออหรอโอเคน่ารักดีปามให้ปามเกาหน้าน้อยลงหน่อยคือปามเขาจะติดแบบว่าเขาเหมือนแพ้อากาศหรือแพ้ฝุ่นทุกอย่างแล้วเขาจะชอบแบบเหมือนจับหน้าแล้วผื่นมันขึ้นผื่นขึ้นแดงแล้วเวลาเราถามว่าเฮ้ยปาล์มหน้าปาล์มแดงมากเลยนะตรงนั้นนี่ผมเป็นปาล์มหรือเป็นปาล์มเอ้ยปาล์มหน้าแดงเลยเนี่ยครับทำไมอ่ะอย่าไปเกาไปเกาเนี่ยผมไม่ได้เกาไม่ได้เกาผมจับไปเฉยไปกันตอนแรกไม่ได้เกาจริงๆไงแต่ปูดแดงมาเลยแดงเลยให้ปาล์มแบบเกาหน้าน้อยลงเลยให้เราดูบอลน้อยลงหน่อยดูอย่างอื่นบ้างดูเดอะบอลดูคอนเทนต์บอลอะไรเงี้ยจะบอกว่าแบบให้เวลาเต้น
ระวังเพื่อนมากขึ้นหน่อยอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมักจะโดนปาล์มฟาดอยู่บ่อยๆครั้งครับแล้วก็ครั้งที่ฟาดผมก็ต้องพรีเทนว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆผมเจ็บมากๆเพราะว่าปาล์มแบบว่าไม่รู้ความเป็นเมนแดนนะครับเพราะว่าแข็งแรงตอนถ่าย MV แคชใช่ไหมผมเคยโดนปาล์มฟาดจนมือซนมานิดหน่อยนั่งประคองน้ำแข็งอยู่ไปชั่วโมงแล้วมีวันล่าสุดที่ไปที่ธรรมศาสตร์มาแล้วเราเต้นอันโฮลี่กันแล้วผมก็โดนปาล์มเอาไม้ฟาดบึ้มอย่างเงี้ยเหมือนโดนยิงอะพี่แต่ว่าต้องเก็บอาการต้องกั้นเราต้องเดินต่อยิงอาการไม่แต่คือผมไม่รู้ไงว่าผมมาตอนไหนอะไรใช่ครับมันแต่พอรู้ก็บอกคอนโทรรู้สึกว่าอยากพี่จังนอนดึกน้อยลงหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้พี่จังนอนดึกเยอะมากเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพเฉยๆอยากให้แบบถึงรู้ว่าแบบทำเพลงให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบให้นอนเยอะๆมากเฉลยเลยเหรอนั่นแหละก็แบบอยากให้นอนเยอะๆหน่อยครับขอบคุณครับให้พี่จังกินของแบบมันของหวานของของหวานของอร่อยน้อยลงหน่อยอย่าตามใจปากตัวเองให้พี่จังบอกว่ารักผมน้อยลงหน่อยพี่สังเขาจะชอบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้ผมเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าชอบถามแบบเวลาผมนิ่งๆนะปกติผมเป็นคนพูดเยอะไงถ้าเกิดผมเซฟเอเนอร์จีหรือว่าเพิ่งตื่นหรือว่าแบบเพิ่งมาตึกนะผมจะหน้ามุ้ยแล้วแบบพี่สังเป็นไรอะอารมณ์เสียอะไรอะเปล่าพี่อีกแป๊บจะถามละเป็นอะไรอะปุ๊บจะถามอีกเป็นอะไรอะอารมณ์เสียอะไรปะเนี่ยบอกได้นะไม่เป็นไรอีกแป๊บมาถามอีกแล้วเป็นไรผมเป็นอะไรไม่เป็นไรจริงเพิ่งตื่นหรือยังไม่ได้กินไม่เป็นไรเลยจริงเป็นห่วงเป็นห่วงเขาว่าบอกว่ามาวิวหนึ่งแบบพี่คิดทั้งวันเลยนะพี่คิดทั้งวันเลยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดทั้งวันผมว่านั่นรักผมร้อยลงนะครับมาแต่ว่าน่ารักนั่นดีครับมีคนที่แคร์เราโชคดีครับเออกัดฟันพูดอ่ะไม่อยากให้พี่จังทำเสียงอ้วกน้อยลงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่จังอยู่เถอะมันแบบบ่อยมากแล้วผมแบบบางทีผมแบบนั่งอยู่แบบนั่งอยู่แล้วก็อยู่ก็ทำเสียงอ้วกขึ้นมาแบบ out of nowhere อธิบายอธิบายว่ามันอะไรคือมันสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่นานนี้ที่เราบอกว่าป่วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ติดไอแบบกระแอมแรงเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันคอไอจนอ้วกไอแล้วแบบมันชอบแล้วแบบแล้วพอเราเต้นอ่ะตอนที่แบบช่วงนี้เวลาเต้นตอนป่วยอ่ะมันจะมีอาการที่แบบว่าทุกอย่างมันดันขึ้นมามันต้องย่อยมันตีแล้วมันตีขึ้นมาแล้วแบบแต่ไม่ได้อ้วกจริงนะแล้วบางทีผมแบบไหวไหมพี่จะอ้วกจริงก็ขอให้เดเงียบน้อยลงหน่อยคุณบ้างมันน้อยเงียบให้เงียบน้อยให้ความเงียบน้อยลงให้ความเงียบน้อยลงหน่อยเข้าใจแหละเขาแบบเป็นคนที่ถ้าไม่มีอะไรอ่ะเขาก็จะอยู่ในโซนของเขาแล้วก็เป็นความสบายใจของเขาที่เขาจะอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็เอ้ยออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างออกมาชวนคุยบ้างเป็นคนเปิดประเด็นว่าเอ้ยพี่จ๋าวันนี้เป็นไงบ้างถาม1คําแล้วพี่ตอบแล้วค่อยเงียบก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับมีอยู่เรื่องเดียวคือพี่เนมีอยู่เรื่องเดียวจะบอกให้อ่านหนังสือน้องหน่อยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่เนเล่นอ่านทั้งวันว่างปุ๊บกินข้าวเสร็จไปฮะอ่านหนังสือแต่งหน้าเสร็จอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือก็นอนมีอยู่แค่นี้ครับชีวิตพี่เนวันนึงคุยกับผมหน่อยอยากให้พี่เนพูดดังขึ้นหน่อยเฮ้ยตลกว่าไปดีกว่าเท่นกันใช่ป่ะเราเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เลยจอดปั๊มผู้จัดการน่ะจะแวะเข้าห้องน้ำพี่เนเหมือนเพิ่งตื่นเราสลืมสลือแล้วผู้จัดการบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่เหมือนพี่เนเพิ่งตื่นไม่รู้ใช่ป่ะเราไม่มีใครได้ยินถ้าเราไม่มีใครได้ยินเลยพี่มีผมได้ยินคนเดียวผมอยู่ข้างหลังกับพี่เดย์สองคนไงพี่เดย์กินข้าวครับพี่ผมจะดูใครได้ยินไม่มีใครได้ยินจนพี่เขาผู้จัดการต้องเปิดประตูลงรถไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครได้ยินแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆที่แบบว่าเกิดแบบฮะแล้วแบบอะไรนะไอ้เราว่าแล้วบางทีมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยว่าเวลาเราทำโชว์กันอะไรเงี้ยเราก็เวลาคิดเพลงอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่คอยจดเพลงแล้วก็คอยลิสต์เพลงอะไรเงี้ยก็แบบรอเพลงนี้ขึ้นก่อนเราคือไม่ได้กวนนะอันนี้คืออะไรจริงๆแบบกินอะไรอ่ะฮะอะไรนะผมน่าจะเหมือนกันแหละครับเรื่องไม่เหมือนพอไม่เหมือนอยู่ด้วยกันเยอะสุดนะต้องพูดเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังกันไปออกกองเนี่ยครับแล้วก็
มันก็มีช่วงว่างอะไรเงี้ยตามสไตล์พี่เนที่แบบจะหยิบหนังสือมาอ่านช่วงว่างอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเหมือนแบบมันมืดมากครับแล้วเห็นพี่เนแบบนั่งอ่านอยู่ตรงมุมตัวแบบพี่เนสายตาเสียอะไรอย่างงี้รักษาสายตาไงแบบจะบุกเครื่องบินพี่เนก็เปิดไฟอ่านหนังสือนะไม่แต่แบบมีครั้งนึงไงเห็นไงก็เลยแบบสงสารอะไรอย่างงี้อาจจะแบบมีไฟแบบดวงเล็กๆแบบที่เขาร้อยติดหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่แล้วเนยเขาอ่านหนังสือไกลมากครับแบบไม่ไม่จะหลับ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 เฮ้ยคิดก่อนเยอะมากคิดก่อนว่าอะไรแบบอันนี้มันแสบอันนี้มันแสบตั้งแต่ปากกี้20เนี่ยใช่ปากกี้เซ็กซี่น้อยลงหน่อยอ่าพอเขา20แล้วเขาแบบสุดตัวเหมือนกันแล้วแบบสุดๆเหมือนกันแล้วแบบมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบช่วงเพลงน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นท่อนฟรีของบักกี้มันจะเป็นท่อนคล้ายแมทเขาจะเปลี่ยนท่าก็คือเราต้องวันมันจะอยู่เนี้ยเต้นๆแล้วต้องมองบักกี้อย่างงี้ใช่ไหมเราต้องมองว่าแบบบักกี้จะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วบักกี้ทำอะไรก็มีถกเสื้อบ้างเสื้อบ้างแต่จริงๆท่านี้มันต้องทุกพวกคุณต้องทำตามผมนะทำแล้วเหมือนกันทำเลยได้แสบน้อยลงหน่อยเพราะว่าแบบว่าบางทีคือแบบด้วยความที่เข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนเจอเพื่อนเจอสังคมใหม่อะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบชอบเอาแบบอะไรใหม่ๆที่เขาเจอในมหาลัยมาใช้กับพวกผมพวกเรา5คนอะไรเงี้ยบางทีเป็นศัพท์อะไรใหม่ๆที่บางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยนี่เสียสุดแต่พี่เข้าใจบางทีนะเพราะว่ายังวัยรุ่นเหมือนกันไงอ้าวก็อยากให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วแหละอุ้ยอะไรอ่ะก็มีบ้างอะไรอ่ะขอให้มาสายน้อยลงหน่อยแต่น้องปักกี้เขาเรียนเขาทำโปรเจกต์ไงเรื่องความที่ปักกี้อ่ะเราซ้อมกันช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปักกี้ปานมีเรียนเช้าอะไรเงี้ยครับเรียนเช้าเสร็จซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอีกเลยครับก็จะติดมาสายบ้างหรือบางทีก็แบบวันนี้ก็ไม่มีเรียนแต่ก็มาสายก็เลยหรือว่าอ่านหนังสือดึก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 อ๋อดึกดึกงานเยอะครับผมงานเยอะงานเยอะอยากให้ปักกี้หักโหมน้อยลงหน่อยใช่เพราะว่าช่วงนี้ปักกี้ใช้ชีวิตหนักมากครับไม่ว่าคือเข้าใจพอปักกี้เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วแบบมีกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปใช้ชีวิตกับเพื่อนด้วยแล้วแบบซ้อมเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันแบบว่าคือปักกี้ใช้ชีวิตคุ้มมากช่วงนี้แบบคุ้มจริงๆจนแบบว่าเวลามาซ้อมอ่ะคือปักกี้ก็ทำได้แหละแต่พอซ้อมเสร็จปุ๊บคือน็อกไปเลยอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีก็แบบอยากให้น้องแบบผักผมน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยคำดีเนี่ยคิดได้ไงเย รู้ตั้งแต่ท่านั่งแล้วครับเนี่ยพี่เนยครับรู้ตั้งแต่ท่านั่งเลยเปล่าไม่ครับพี่จบพี่เนยครับใช่แล้วพี่เนยอุ้ยพี่เนยถือเต้นให้เขาหน่อยขอกินติดอีกอ่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือ3คนขอพร้อมกันนะตอบเลยใช่ไหมครับตะกี้ว่าตะกี้ว่าปาล์มปาล์มมาชอบยิ้มอีกครับปาล์มเป็นคนที่มาพร้อมรอยยิ้มอยู่แล้วแบบไม่ว่าทำอะไรก็ตามปาล์มจะปาล์มกินข้าวยังกินแล้วครับกินแล้วครับอันนี้ต้องแก้ท่าเต้นนิดหน่อยนะครับครับจริงไม่ค่อยเห็นปาล์มหน้าบูดยกเว้นวันลืมพาสปอร์ตใช่ไปวันไปครั้งเดียวได้เห็นปาล์มหน้าบูดวันลืมพาสปอร์ตเหลือปักกี้กิจจังไปพี่เติมตัวนี้ของดูแลผมแล้วปักกี้พี่จ๋าพี่กิตจบคุณบ้องฮะพี่ชอบโคเวอร์เพลงใช่ใช่แล้วก็ส่วนพี่เนยเมื่อกี้ทำเป็นพี่จ๋าเพราะว่าพี่จ๋าชอบเวลาว่างเพลงเปิดคอมอะไรพี่กิตเหรออยากพูดไหมอยากพูดไหมคือผมเป็นคนติดเป๊ะครับก็เลยบอกว่าเวลาแต่งหน้าเสร็จทำหมดกันก็แบบอันนี้อีกนิดนึงพี่อันนี้ได้ไหมครับเติมตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยเป็นเชิงของมันครับผมนี่น่ารักเหรอน่าจะเป็นนี้จะเป็นไม่กล้าพูดรู้นะจะพูดอะไรอ่ะเป
ป็นรอยยิ้มทำไมอ่ะก็ยิ้มน่ารักน่ารักรู้สึกว่าชอบยิ้มให้คนอื่นอ่ะนั่นแหละอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนการยิ้มแบบให้พลังบวกกับคนอื่นจริงเราก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะน่ารักตรงนี้แหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็น energy ผมมั้งครับที่แบบว่าเป็นแบบเป็นคนน่ารักไม่ได้แบบเป็นenergyน่ารักแต่เป็นคนแบบว่าน่ารักนุ่มนิ่มถ้าเปรียบเทียบผมนึกถึงแบบดอกไม้อะไรเงี้ยครับแบบว่าสดใสแบบกุหลาบแต่กุหลาบมีหน้าใช่แต่ว่าอยู่นานๆจะก็เหี่ยวได้ผมได้เป็นแบบว่ามุมที่ช่วงที่แบบงานเราเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องเตรียมตัวในแต่ละงานอะไรเงี้ยผมก็จะคอยเป็นคอยคนที่คอยช่วยในการจัดการทุกอย่างให้ทุกคนสามารถแบบทำงานโฟลว์ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้จริงๆเป็นตัวประสานเป็นตัวแบบเออแตะเออแอะฮะตัวใช่เดี๋ยวทำเพลงนิสัยได้ได้พี่มีการตอบเขาบอกให้เราพูดของตัวเองเราต้องมั่นใจพูดเลยแต่ผมว่าสำหรับผมแบบเวลาเจอคนอื่นคนใหม่ๆหรือเวลาเจอคนรอบตัวเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนชวนให้ทุกคนแบบสนุกอะไรอย่างแบบเหมือนกวนว่างแบบตามทำให้ทุกอย่างมันมีสีสันบ้างมากขึ้นนิดนึงเลยก็ตรงนี้น่ารักดีตลกครับแค่นี้ความตลกคือความน่ารักใช่ความตลกคือความน่ารักใช่ครับถ้าเรียกเหรอครับก็คงเรียกชื่อแหละแล้วก็แบบเสียงอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยทำหน่อยตัวอย่างชื่อใครก็ได้ไม่เสียคนนี้ชื่อใครดีปักกี้ปักกี้เรียกประมาณนี้เลยครับแล้วก็เรียกว่าไอ้หมาอะไรอย่างงี้ปล่อยนะไปแบบปล่อยอ่ะไอ้หมาอะไรอ่ะไอ้หมาต้องเป็นหมาเหรอถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อยกว่าผมก็จะถ้าเป็นช่วงแรกจะเรียกน้องถ้านานไปก็จะเรียกชื่อเฉยๆปกติถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมึงถ้าเป็นรุ่นพี่อันนี้คือคนรักนะคนรักใช่แล้วถ้าไม่ชอบหน้าไม่คุยแต่ถ้าเวลาอ้อนจะเป็นฟิลเสียงสองเนี่ยข้างเลยพี่จังครับกินข้าวกันเลยพอแล้วใช่ไหมฮะกินข้าวนะฮะถ้าจริงผมไม่ตายตัวผมว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์ของคนเลยที่รักบ้างไม่ก็เบบี้บ้างบีบ้างหรือไม่ก็เป็นชื่อแล้วค่อยแบบบิดเอาเลยแต่ต้องบิดเน่ดิถ้าไหนลองเรียกคนในกลุ่มดูสักคนหนึ่งให้เหมือนให้เรียกชื่ออ๋อไม่หันไปใส่พี่เน่เน่เน่เฮ้ยเน่เน่ชื่อเหมือนแซ่บน้ำผมเลยอ่ะโอ้ผมจะเรียกว่าเฮ้ยยังเรียกคุณหรือแบบแกอะไรอย่างงี้เขาก็แบบเอ้ยวันนี้คุณว่างเปล่าอะไรอย่างงี้กินข้าวกันไหมอะไรอย่างงี้ของผมน่าจะแบบคำเบสิกอะไรแบบคำแบบว่าแบบเขาเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าแบบเอ็นดูหน่อยจะเรียกว่าแบบอ้วนถึงแม้ว่าแบบเขาไม่ได้อ้วนเราก็เรียกเขาว่าอ้วนอยู่ดีเพราะว่าแบบเราแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอายุเยอะกว่าอะไรอย่างงี้ผมอาจจะแทนตัวเองว่าน้องหนักแทนตัวเองว่าน้องสิสมมติมีแฟนอายุเยอะกว่าอยู่นี่ตุ้งนี่เราอ้วนน้องหิวข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้นกแก้วหนูเจ๊แจ้วอ่ะเราไม่ใส่เองอ่ะเราให้เพื่อนให้เพื่อนใส่ให้รางวัลเน่ครับผมเป็นผู้ช่วยดีเด่นครับผมช่วยไหมไม่ได้ช่วยเวลาเราทำโชว์อะไรต่างๆหรือว่าเตรียมการอะไรต่างๆก็จะมีเนได้คอยแบบเป็นคนฝ่ายจดฝ่ายเลี้ยงฝ่ายอะไรเหมือนแบบเหมือนเวลานั่งประชุมก็จะมีเหมือนเลขาเป็นเลขาคนเนี้ยคอยนั่งจดทุกอย่างเลขาเนทำสรุปไว้ให้ผมว่านี้เหมาะกับกิจความเป็นฉลาดมันแบบว่าเหมาะกับกิจ
แบบด้วยแบบคมเขี้ยวดูเขี้ยวดิใช่เพราะว่าถ้าอยู่นิ่งมันจะตายอ๋อฉลามจริงมันจะตายอ๋อจริงเหรอฉลามจริงมันจะตายเหรอมันต้องแบบมีน้ำไม่เพิ่งรู้เพื่อเอาออกซิเจนตลอดเฮ้ยฉลามดีเด่นอ่ะไม่ใช่ฉลามมันมีความแบบว่าแอคทีฟแอคทีฟอะไรเงี้ยแบบว่าความแบบความแบบคือถ้าชมไม่ถูกไม่ต้องชมนี่พี่จักรครับเป็นรางวัลประป่าดีเด่นนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบทำเพลงทำงานแบบว่าพี่ใหญ่เหมาะสมแล้วที่คนเป็นพี่ใหญ่ของเราทำหลายอย่างอ่ะแบบเดี๋ยวทำเพลงเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวดูแลน้องๆอะไรครับมันใช้หลายมือของผมให้อันนี้ปาล์มครับเป็นหมอเทเลทับบี้นะครับชื่อลาล่านะครับผมจำได้ตอนนี้อ๋อเหรอเพราะว่ามันเรื่องเครียดมันก็มีแหละแต่มันก็ยังดูแบบตลกน่ารักอยู่ดีเพราะแบบว่าเหมือนที่ปาล์มบอกว่ายิ้มองค์ผมก็น่ารักครับอะไรยิ้มเป็นพระอาทิตย์เลยใช่ครับเทเลทับบี้เนี่ยมันเหมาะกับปาล์มจริงๆเลยแล้วปาล์มลองได้ว่าล่าว่าขอเคี่ยวกุ่นละกันครับเฮ้ยไอ้บักกี้เพราะว่าเคี่ยวกุ่นมีแต่ทั้งมุมที่แบบดุๆด้วยแล้วมีมุมที่แบบน่ารักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนักสู้แล้วมันจะสู้ไงแล้วเขาเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่หลายอย่างก็มาเจอกับพวกเรา Process นะครับผมที่แพรวฉบับมกราคมนะครับบ๊ายบาย